นี้ไปดูเรื่องของอาถรรพ์เขาบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องอาถรรพ์ล้วนๆคือโจรใจบาปจะไปขโมยระฆังทองที่วัดคือพออุ้มออกไปได้ไม่ถึง100เมตร อยู่ดีๆระฆังมันหนักอุ้มต่อไม่ไหวก็เลยต้องวางทิ้งไว้ข้างทางอ่ะนี่ระฆังนี้เลยตอนแรกๆอุ้มไปไหวอุ้มไปได้ตั้งไกลเอาคุณคิดว่าหนักไหมอ่ะเนี้ยถ้าดูไปก็แสดงว่าน่าจะอุ้มไม่ไหวอยู่นะเป็นระฆังทองเหลืองเลยขนาดประมาณ10นิ้วสภาพใหม่เลยนะแต่เขาก็วิ่งออกไปได้ตั้งไกลนะแต่จู่ๆระฆังมันหนักขึ้นมาชาวบ้านก็เลยเชื่อว่ามันคืออาถรรพ์ก็ไม่แน่นะเนาะหลังจากทิ้งไว้ข้างทางอ่ะก็มีชาวบ้านไปพบนะคะเขาก็เลยนำมาไว้ที่วัดนะคะสภาพใหม่เลยถูกนำมาเก็บไว้ที่วัดศรีลาวันอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีคือหลังจากที่มีคนไปพบว่าระฆังใบนี้ถูกทิ้งไว้ข้างทางเป็นป่ารกร้างบริเวณโค้งต้อยติ่งเนี่ยตรงนี้เลยที่พบระฆังทองคาดว่าเป็นของที่ขโมยมาจากวัดใดวัดหนึ่งนี่แหละตั้งใจว่าคือคนที่ขโมยอ่ะอาจจะนำไปขายหรือเปล่าคือชาวบ้านเขาไปพบเขาตั้งใจว่าจะประกาศตามหาวัดที่เป็นเจ้าของแต่ก็ยังตามไม่ได้นะคะทีนี้พอไปพูดคุยกับนางลำปางมานุษย์เธอเป็นสอทอเทศบาลตำบลบ้านจันทร์ก็บอกว่าเบื้องต้นไปถามทางวัดใกล้เคียงจุดที่พบระฆังแล้วแหละก็ยังไม่ทราบนะว่าตอนนี้ระฆังทองเหลืองใบเนี้ยเป็นของวัดไหนแต่จากการลงพื้นที่ไปพบกับผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยก็คาดว่าระฆังใบนี้น่าจะถูกโจรที่ติดยาไปขโมยมาแล้วระหว่างทางที่ขนย้ายระฆังมาจนถึงจุดที่ทิ้งอะนะคะคือชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าเป็นสิ่งลี้ลับหรือเป็นสิ่งอาถรรพ์เกิดขึ้นหรือจะเกิดจากความกลัวอันนี้ก็ไม่รู้โจรก็เลยทิ้งระฆังไว้แล้วก็เอาตัวรอดหนีไปคาดว่าโจรน่ะน่าจะหาเงินไปซื้อยาบ้าแต่ว่าชาวบ้านอีกส่วนนึงอ่ะเขาก็เชื่อแล้วก็เล่าเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าพอโจรน่ะอุ้มออกมาเชื่อว่าจู่ๆระฆังมันหนักอึ้งเลยทำให้โจรเนี่ยอุ้มต่อไปไม่ไหวก็เลยถีบระฆังทองไว้ที่กองขยะอาจจะเป็นไปได้ชาวบ้านเล่าเหมือนเห็นเหตุการณ์ตอนที่โจรอุ้มออกมาเลยนะแต่อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อที่เขาเชื่อกันทำไมเขาไม่เอาอ่ะใช่ไหมทำไมเขาอยู่ดีเขาวางไว้ไม่วางไว้ทองเหลืองอันนี้ถ้านำไปขายก็ได้เยอะอยู่แล้วก็ไหนๆก็เอาออกจากวัดไปได้ตั้งไกลแล้วอ่ะใช่ไหมจะมาถอดใจได้ไงถ้าไม่ได้เกิดเรื่องลี้ลับถ้าดูอยู่นะคะหมายถึงว่าถ้าวัดไหนดูอยู่ว่าเออระฆังเหมือนที่วัดก็อาจจะมาตามได้ที่วัดศรีลาวันนะคะครับผมค่ะ